ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษฉบับแบบฮาๆไปด้วยนะคะเรียนไปด้วยฮาไปด้วยเพราะว่าพี่แอนจะมาพูดถึงป้ายโฆษณาภาษาไทยนะคะที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วบอกเลยว่าฝรั่งเจ้าของภาษาเห็นแล้วเฮ้แปลว่าอะไรอ่ะนะคะฝรั่งงงแน่นอนนะคะพี่แอนเป็นคนไทยยังงงเลยนะคะว่าแบบอะไรวะเกี่ยวอะไรกันวะเรามาดูป้ายแรกกันเลยค่ะป้ายแรกคือผัก vegetable อันนี้มันคนละผักกันแหละไม่ได้นะคะvegetable มันคือผักที่เอาไว้กินนะคะแต่ว่าผักอันนี้มันก็คือผักออกไปนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า push แปลว่าผลักนะคะนอกจากจะแปลว่าผลักแล้วก็ยังสามารถแปลว่ากดดันได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่น stop pushing me นี่เลิกกดดันฉันได้แล้วเลิกผลักดันฉันได้แล้วนะคะอ่ะภาพต่อไปจะเป็นอะไรนะคะไปดูกันชิมฟรีค่ะฟรีชิมไม่ได้ฟรีชิมฝรั่งไม่เข้าใจฝรั่งไม่รู้ว่าให้ทำอะไรนะคะจะบอกว่าให้ชิมฟรีก็บอกว่าฟรีแซมเปิลก็ได้ขึ้นป้ายไปเลยนะคะฟรีแซมเปิลแปลว่าแบบตัวอย่างฟรีทดลองใช้ฟรีได้นะคะเอาไปใช้ฟรีได้เลยฟรีแซมเปิลนะคะฟรีทรีลนะคะก็คือให้ทดลองเล่นฟรีได้อันนี้ให้ชิมฟรีฟรีชิมฝรั่งไม่รู้หรือว่าคำว่าชิมคือขนมขนมอะไรฟรีหรือเปล่านะคะไม่แม่ไปต่อพัมคินคอนเนคชั่นการเชื่อมต่อกับฟักทองฟักทองเชื่อม sweetened pumpkin ก็จะแปลว่าฟักทองที่ถูกทำให้เชื่อมแล้วหวานขึ้นนะคะ connection ที่นี้มันหมายถึงแบบการเชื่อมต่อซักประวัติถ้าสมมติว่าพี่แอนเป็นฝรั่งใช่ป่ะแล้วพี่แอนไปนั่งรอตรงเนี้ยแล้วพี่แอนแบบเห็นคำว่า watch history เนี่ยพี่แอนก็จะเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงล้างประวัติของฉันออกหรือเปล่าคือทำให้ฉันไม่มีตัวตนหรือเปล่าหรือว่าจะเอาประวัติฉันไปล้างให้มันเปียกมีบริการอบแห้งด้วยไหมอันนี้ไม่ได้จริงๆนะคะไม่ผ่านนะคะ history taking ค่ะ history taking จะหมายถึงซักประวัตินะคะซักถามไม่ใช่ซักผ้าต่อ pick ferment person egg ฝรั่งไม่กล้ากินน่ะ person egg ฝรั่งงงแน่นอนนะคะไข่คนต้องพูดว่า scrambled egg หมายถึงไข่ที่แบบผ่านการคนคนที่เป็นกริยาคนให้มันละเอียดให้มันเละใช่ไหมอันตรายห้ามลงเล่นน้ำบริเวณนี้อ่ะลุ้นแล้วนะภาษาอังกฤษจะเป็นอะไรนะ not dangerous to swim in this area อันนี้ป้ายนี้ตัดต่อปะเนี่ยทำไมความหมายมันตรงกันข้ามได้ขนาดนี้ไม่อันตรายเลยที่คุณจะมาลงเล่นน้ำในบริเวณนี้แต่ป้ายภาษาไทยเขียนว่าอันตรายห้ามลงเล่นน้ำบริเวณนี้ประเด็นคือถ้าสมมติพี่แอนเป็นชาวต่างชาติใช่ปะแล้วพี่แอนอ่านป้ายเนี้ยพี่แอนก็จะเข้าใจว่าโอ้โหที่นี่ปลอดภัยนะ not dangerous เลยนะ to swim in this area ลงไม่ว่ายเลยนะว่ายเลยนะคะสรุปโดนฉลามลุมกัดตายนะคะเฮ้ยต้องระวังหน่อยปะเรื่องคอขาดบาดตายแบบนี้ไม่ควรนะคะเราต้องพูดว่าDangerous to swim in this area หรือว่า very dangerous to swim in this area หรืออาจจะบอกว่า do not swim in this area ก็ได้นะคะคือพี่แอนไม่ได้เอามาล้อเลียนนะเว้ยทุกคนแต่ว่าให้มองว่าแบบมาถึงปุ๊บเนี่ยเรามาพูดถึงประเด็นแล้วเราก็เอามาสอนด้วยละกันแล้วก็มาดู reaction จากการเห็นป้ายนะคะไม่ได้ล้อเลียนแต่อย่างใดนะนี่อะไรอ่ะbest before แค่แปลภาษาไทยก็งงแล้วที่ดีที่สุดก่อนก็คือคุณภาพจะดีที่สุดถึงวันที่เท่าไหร่ใช่ไหม see base of can อันนี้เขาให้ไปดูฐานของกระป๋องcan ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสามารถ can ในที่นี้แปลว่ากระป๋องดะก็คือให้ความกระป๋องดูนะคะว่าข้างล่างมันเขียนว่าวันอะไรคือ best before กับคำว่า expire date เนี่ยไม่เหมือนกันนะ best before จะหมายถึงว่าต่อให้หมดจาก best before ไปอ่ะเรายังสามารถทานได้แต่แค่คุณภาพมันจะ drop เข้าใจป่ะแต่ถ้า expire date ก็คือวันหมดอายุถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันเลยวันหมดอายุไปแล้วเราก็ไม่ควรทานแล้วเพราะว่ามันบูดแล้วระวังเสามันคือความ creative อ่ะอันนี้คือขอชื่นชมได้ป่ะคนเขียนป้ายอ่ะ wow. คนเขียนป้ายเหล่านี้คือเป็นแบบมีความ creative สูงมากนะคะระวังเสานะคะไม่มีรอเรือการันด้วยซ้ำแต่แบบ beware Saturday คือคำว่า beware เนี่ยนะคะก็โอเคแล้วใช้ถูกแล้วนะแต่ว่าเสานี่คนละเสากันนะคะเสา pole beware of the pole นะคะระวังเสาอันนี้นะห้ามเกาะกระจก forbidden
ห้ามเกาะกระจก forbidden ห้าม island เกาะที่เป็นคำนามเกาะที่เป็นคำนามเกาะที่เอาไว้ไปเที่ยว glass กระจกอ่ะอันนี้ไม่ผิด do not touch the glass do not hold on to the glass นะคะได้หมดนะแต่ว่าไอแลนด์เนี่ยไม่ได้จริงๆนะคะไอแลนด์ก็คือเกาะที่แบบเกาะพีๆอะไรแบบเนี้ยเออได้แต่ว่าเกาะไอเกาะที่เป็น verb แบบเกาะ hold on to แบบเกาะไว้อะไรเงี้ยก็คือไม่ได้จริงๆก็คือไม่ได้จริงๆนี่คือสาเหตุนะคะที่ทำไมเวลาเรียนภาษาอังกฤษเราต้องรู้จัก part of speech ด้วยนะคะอันไหนคำนามอันไหน verb อันไหน adjective adverb อะไรเงี้ยสำคัญประตูหนีไฟห้ามเข้า the door flees the fireประตูหนีไฟคือประตูนี้เอาไว้สำหรับหนีไฟแต่แปลมาเนี่ย the door ประตู flees แปลว่าหนีแปลวิ่งหนีอะ fire ไฟประตูวิ่งหนีไฟกำลังนึกภาพอยู่ประตูวิ่งหนีไฟคือฝรั่งเห็นฝรั่งต้องแบบเมืองไทยนี่ก็เจ๋งดีเนาะประตูอัตโนมัติวิ่งหนีไฟได้ด้วยวะ fire exit ก็พอแล้ว fire exit ประตูหนีไฟห้ามเดินลัดสนาม it's a shortcut บอกเขาว่าห้ามเดินนะแต่มาบอกเขาต่อว่า it's a shortcut ทางนี้เป็นทางลัดนะจ๊ะเป็นทางช็อตคัทเหมือนเป็นการแบบย้ำมาเดินได้นะนี่ทางช็อตคัทไหนอะคำว่าห้ามอะถ้าฝรั่งเดินนี่ห้ามไปว่าเขานะเพราะว่าคุณเป็นคนบอกเขาเองว่า it's a shortcut นะคะ do not walk on the grass มะม่วงหมด mango finish มะม่วงเสร็จแล้วค่ะใครต่อคะสับปะรดต่อไหม out of แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่หมดค่ะOut of mangoes, out of water, น้ำหมด out of time เวลาหมดกรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยฉันไม่อยากจะอ่านเลยฉันไม่อยากจะอ่านเลยฉันต้องอ่านกรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยเฮ้ย worst case จะเป็นอะไรวะโอ้ยคิดได้ยังไงอ่ะคิดได้ยังไงคาดแบบคาดหวังเลยใช่ไหมplease expect คือคาดหวังกรุณาคาดหวังเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคะกรุณาคาดหวังเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะ please put on your seat belts safety belts ก็ได้นะคะคาดในที่นี้ก็คือ put on ใส่ที่มันเรียบร้อยเข็มขัดนิรภัยนะคะแหม expect มาทีนี้คาดหวังเลยนะขออภัยเครื่องขัดข้องดูดบัตรถ้าเครื่องรอแก้ไข sorry ATMcard eat ATM card eat บัตร ATM กินต่อกันนะคะคือเครียดค่ะขออภัยเครื่องขัดข้องดูดบัตรเข้าเครื่องเฉยเลยนะคะ sorry ATM won't return the card won't return the card นะคะก็คือ ATM เนี่ยไม่คืนการ์ดนะคะก็คือกินการ์ดแต่กินอย่างนี้มันแบบฝรั่งเห็นภาพแบบ ATM card eatแล้วนี่ก็ผิดกันมากด้วยใช่ไหมอ่านแล้วงงอันนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยและนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะของป้ายภาษาไทยที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วรับรองได้ว่าฝรั่งอ่านแล้วจะต้องพุ่งในที่นี้คือถ้าดื่มน้ำอยู่ดีก็คือน้ำพุ่งออกจากปากนะคะแบบแปลว่าอะไรไม่เข้าใจนะคะแบบไม่ make sense เลยดังนั้นวันนี้ก็ขอกลับตัวราไปก่อนสำหรับใครก็ตามยังไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดด้วยนะหรือใครอยากให้ครูพี่แอนทำคลิปแนวไหนคอนเทนต์ไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะจ๊ะที่คอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ